ยินดีต้อนรับสู่มาสนุกกับเราและของเล่นในค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวของเล่นของ McDonald's ชุด Happy Meal นะคะซึ่งระหว่างทางเราก็ได้แวะซื้ออาหารจาก McDonald's มาทั้งหมด2ชุดนะคะก็จะเป็นชุด Happy Meal แล้วเราก็ได้ของเล่นมา2ห่ออันนี้อย่างแรกเลยก็จะเป็น Apple ค่ะเป็นผลไม้แล้วก็ในเซ็ตก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะกล่อง Happy Meal 2กล่องด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็นี่ก็จะเป็นของเล่น2ห่อแล้วก็ในเซ็ตเขาก็จะมีน้ำแอปเปิ้ลมาให้ค่ะน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็อาหารอยู่ในกล่องนะคะแล้วก็ของเล่นค่ะตอนนี้เดี๋ยวเราเก็บของกินเอาไว้ก่อนเราจะมารีวิวของเล่นกันก่อนเลยนะคะของเล่นก็จะเป็นแพ็กเกจใส่ถุงพลาสติกมาแบบนี้หน้าตาแบบนี้หลายๆคนคงจะคุ้นหน้าคุ้นตาของเล่นจาก Happy Meal ดีนะคะของเล่นชุดที่เราได้มานี้นะคะก็จะเป็นของเล่นจากThe Peanuts Movie เดี๋ยวจะมาแกะของเล่นดูกันเลยค่ะ2ห่อดูชัดๆแพ็กเกจเป็นแบบนี้นะคะแกะห่อแรกดูกันเลยนี่ค่ะจะเป็นของเล่นจาก The Peanuts Movie ซึ่งตัวที่เราได้มาจะเป็นตัวอะไรลูซี่หน้าตาแบบนี้ค่ะและห่อที่สองนะคะเราก็ได้ชโรเดอร์กับเจ้าสนุปปี้ค่ะซึ่งสนุปปี้ก็สามารถหมุนได้แบบนี้ค่ะส่วนลูซี่เวลาก่อนจะไปเล่นสนุปปี้เดี๋ยวเล่นสนุปปี้ก่อนสนุปปี้เราก็กดปุ่มแล้วก็หมุนได้ติ้ว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 แบบนี้ส่วนลูซี่นะคะเขาก็จะมีสวิตช์ให้เรากดตรงนี้และลูซี่ก็สามารถพูดได้ค่ะลูคู่ลูคู่ลูซี่พูดว่าอย่างนี้เราก็จะได้ของเล่นมาทั้งหมด1ตัวต่อชุด Happy Meal 1ชุดนะคะซึ่งเราก็ถือว่าคุ้มมากๆเพราะว่าของเล่นนี่เขาก็ทำได้ดีจริงๆแล้วก็ปกติตัวการ์ตูนชุด The Peanuts Movie นี่ก็ค่อนข้างจะหาซื้อได้ยากซึ่งก็ถือว่าคุ้มจริงๆสำหรับชุด Happy Meal ชุดนี้นะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนของ The Peanuts Movie ก็คงจะชื่นชอบกันทีเดียวเล่นของเล่นเพียงพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาแกะของกินดูกันเลยค่ะว่าข้างในเซตชุด Happy Meal เขามีอะไรมาให้เราบ้างสำหรับของเล่น Happy Meal จากชุด Happy Meal นี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะเก็บไว้เป็นของสะสมแล้วก็พยายามสะสมจนครบเซตของตัวการ์ตูนที่เขามีมาให้ในโบรชัวร์ที่โชว์เราเอาไว้นะคะเดี๋ยวเรารอทีมงานสักครู่นะคะแล้วเราก็จะมาแกะกล่องข้างในดูกันค่ะถ้าทีมงานบอกว่าหิวเมื่อไหร่เราก็จะเริ่มแกะกล่องเมื่อนั้นค่ะระหว่างนี้เราก็จะมาเล่นลูซี่กับชโรเดอร์แล้วก็เจ้าสนุปปี้กันไปเรื่อยๆก่อนนะคะทีมงานบอกว่าเริ่มหิวแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะพร้อมจะแกะกล่องข้างในดูกันแล้วค่ะว่ามีอะไรมาให้กินบ้างเริ่มจากห่อแรกเลยนะคะห่อแรกก็จะออกแนวสุขภาพนิดนึงนะคะก็จะเป็นแอปเปิ้ลก็บอก
สำหรับเป็นอาหารสำหรับเด็กนะคะก็รสชาติกรุบกรอบดีค่ะแอปเปิ้ลแล้วก็นี่ค่ะน้ำแอปเปิ้ลแล้วก็เซตของแฮปปี้มิลแกะกล่องดูกันเลยค่ะข้างในกล่องก็มีนี่เลยค่ะเฟรนช์ฟรายแมคโดนัลด์แล้วก็น่าจะมีซอสเดี๋ยวลองดูค่ะว่าเขามีซอสมาให้เราหรือเปล่าอ่านี่ค่ะเป็นซอสมาให้ด้วยแล้วก็มีเบอร์เกอร์แม็กเบอร์เกอร์นะคะตอนนี้เราก็จะเชิญทีมงานของเรามาปาร์ตี้ช่วยกันชิมชุดแฮปปี้มิลจากแมคโดนัลด์ค่ะซึ่งก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นรีวิวชุดแฮปปี้มิลจากแมคโดนัลด์ทั้งอาหารแล้วก็ของเล่นที่เราได้มาจากการซื้อแฮปปี้มิลทั้งหมด2ชุดนะคะก็เป็นชุดที่ให้ทั้งความอร่อยแล้วก็ความสนุกสนานจากการเล่นของเล่นค่ะเราหวังว่าคุณผู้ชมควรจะชอบวิดีโอของเรานะคะและถ้าคุณผู้ชมต้องการติดตามรายการของเราคุณผู้ชมสามารถติดตามเราได้ทาง YouTube และสามารถกด Subscribe ได้ฟรีนะคะเพื่อที่เราจะได้แจ้งคุณเป็นคนแรกเวลาที่เรามีวิดีโอใหม่ๆและเราอยากให้คุณผู้ชมช่วยแชร์วิดีโอนี้นะคะให้เพื่อนๆของคุณเพื่อที่เพื่อนๆจะได้มาร่วมสนุกกับเราด้วยนะคะขอขอบคุณที่ชมรายการมาสนุกกับเราและของเล่นเด็กและสามารถกลับมาพบกับเราได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะวันนี้สวัสดีค่ะ